ทิธาดื้อคนนอกนั่งรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลไม่แตกไม่รู้อิงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือไม่ทิธารับกำลังสรรหาคนนอกนั่งรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลไม่แตกบอกไม่รู้อิงนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างที่มีข่าวหรือไม่เพราะไม่เคยส่งสัญญาณวันที่2มิถุนายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดคุยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาถึงการใช้คำว่าที่นายกรัฐมนตรีว่าตนก็ระวังพอสมควรส่วนใหญ่ใช้คำว่าที่นายกรัฐมนตรีเพราะกกต.ยังไม่รับรองผลแต่ตอนนี้เป็นเรื่องความเชื่อมั่นปัจจุบันต้องโหวตในสภาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เคยประกาศยอมแพ้และส่งมอบงานขณะที่รัฐบาลชุดใหม่รอเวลาเพื่อทำงานและการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างไร้รอยต่อเพื่อทำงานให้ประชาชนได้ประชาชนเดือดร้อนเราก็อยากทำงานไม่มีเวลาฮันนีมูนและปฐมนิเทศเมื่อสภาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทำงานได้เลยโดยเอาประชาชนและบ้านเมืองเป็นที่ตั้งซึ่งประชาชนรอไม่ได้คิดว่าไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาก็สั่งการทำงานได้เลยถือเป็นโมเดลใหม่ของการเมืองไทยแม้จะเป็นเรื่องปกติของโลกสากลโดยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยสงบเป็นส่วนผสมของประชาธิปไตยนายพิธากล่าวว่ายอมรับว่าพรรคโตไม่ทันซึ่งการเติบโตก็ต้องมีความเจ็บปวดเรื่องรัฐมนตรีต้องมีวิธีที่ไม่เหมือนเดิมมีคนนอกซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆถ้าเป็นคนนอกพรรคตนก็ต้องไปเชิญมาไม่จำเป็นต้องยึดอาวุโสในพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เรากำลังสรรหาผู้เชี่ยวชาญนั่งรัฐมนตรีและดูแลกระทรวงมากกว่าคนภายในอย่างเดียวเราซีเรียสในการหาคนเป็นรัฐมนตรีเพราะต้องการความเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าพรรคไม่แตกเพราะทุกคนเข้าใจกติกาที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงดังนั้นรัฐมนตรีคนนอกมีแน่แต่จะมากน้อยต้องดูความเหมาะสมนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าส่วนการควบตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นถ้าจำเป็นต้องควบก็ควบซึ่งตนสนใจต่างประเทศเศรษฐกิจกลาโหมแต่ถ้ามีบุคลากรที่เก่งกว่าก็ต้องให้เขาทำการเป็นผู้นำไม่ต้องทำทุกอย่างไม่ได้ผูกขาดต้องทำงานเป็นทีมเราดูภาพกว้างแล้วมีคนลงลึกให้เราก็จะดีกว่าส่วนที่มีข่าววนส.แพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยสนใจตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นนายพิธากล่าวว่าไม่รู้ส.แพทองธารจะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างที่มีกระแสข่าวหรือไม่เพราะไม่เคยส่งสัญญาณคุยกันแต่เรื่องส่วนตัวงงในเผยคู่กรณีหนิงบอกขอโทษสำนึกผิดแต่สิ่งที่ทำตรงข้ามเหตุเดือดไม่ใจอ่อนเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองวงในเผยสาวคู่กรณีหนิงบอกขอโทษสำนึกผิดแต่สิ่งที่ปรากฏตรงกันข้ามเหตุทำหนิงเดือดไม่ใจอ่อนติดต่อเข้ามาทั้งทางธัญญาเพื่อนนางแบบจากกรณีสาวคู่กรณีหนิงปณิตาโพสต์ภาพเหรียญบอกเหรียญมีสองด้านขณะที่หนิงก็โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมมีตาสองตาที่จ้องมองอยู่นั้นข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลวงในคนสนิทหนิงเผยถึงเรื่องนี้ว่าเหมือนสาวคู่กรณีหนิงไม่ได้สำนึกผิดจริงๆส่วนเรื่องการไกล่เกลี่ยกันตอนเกิดเรื่องใหม่ๆคู่กรณีพยายามขอเข้ามาพูดคุยกับหนิงผ่านทางธัญญาตอนนั้นอาจจะยังแรงๆอยู่ยังไม่มีการพูดคุยส่วนอีกครั้งคู่กรณีพยายามจะติดต่อผ่านเพื่อนนางแบบมาพูดคุยกับหนิงแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันวงในยังเผยอีกว่าหนิงเกือบจะใจอ่อนแล้วด้วย
แต่เหตุที่ไม่ใจอ่อนและล่วงเลยมาถึงตอนนี้เพราะมารู้ทีหลังว่าไม่สำนึกจริงหากสำนึกและขอโทษใครไม่ควรมีเหตุการณ์ซ้ำแต่วงในเผยว่าคู่กรณีหนิงยังไปไหนมาไหนกับฝ่ายชายคือจินสามีหนิงอยู่เลยนุ๊กแค้นนักร้องจีบยืมเงินก้อนโตหายปั๊บเปิดคำใบ้จะรู้แฉยับหนุ่มใบสั่งให้เลิกคบโก้เพื่อนซีแพทย์ทลั่นใครวะนุ๊กท็อปเพื่อนเปิดศึกตัวมารดาสายเปนุ๊กเจอนักร้องหนุ่มมาจีบยืมเงินก้อนโตได้ไปหายปั๊บเปิดคำใบ้จะรู้นักร้องหน้าผ่านความยากลำบากแฉยับหนุ่มใบสั่งให้เลิกคบโก้เพื่อนซีโดนเทเซมาที่แพทวันที่1มิถุนายน66เผยคลิปนุ๊กโก้แฉกันยับความลับซุปตายุค90เจอใบสั่งให้เลิกคบกันโดยแพทณปภาเปิดใจคู่เพื่อนซีของวงการบันเทิงนุกสุทธิดาเกษมสันณอยุธยาควงเพื่อนสนิทในตำนานโก้ธีรศักดิ์มาเมาสุดมันเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมโก้เผยมีช่วงเข้าวงการนุกเป็นคนพาไปถ่ายหนังสือต่างๆก่อนมีเหตุให้ต้องห่างกันโดยได้เล่นละครด้วยกันแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำให้เราสองคนห่างกันจนไม่คุยกันหลายปีนุกมันก็มีบางเรื่องมึงเปิดก็เล่าเองเลยโก้ก็เล่าเลยเขาโดนใบสั่งยั่วยุไม่อยากให้เขาคบกับโก้เขาหัวอ่อนเลยเชื่อคนโน้นคนนี้อย่าเรียกว่าห่างเขาไม่อยากให้คบแพททำไมเหตุผลก็มันเกลียดฉันไงเขาอาจจะไม่ชอบเรานุกเพื่อนกับแฟนเลือกใครคะผู้ชายมากสุดก็4ปีโก้เมาอีกว่าเขาเลือกผู้ชายบอกไม่ให้คบกับเรานุกเขาบอกห่างๆกันอย่าไปยุ่งมากแพทถามว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ในวงการไหมโก้ตอบว่าผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนในวงการเป็นผู้ชายที่ชอบอําคนอื่นแกล้งคนอื่นนุ๊กร้ายมากโก้ไม่เกี่ยวเลยนะนุ๊กไม่เกี่ยวเลยนางเปิดศึกก็คือไม่เกี่ยวนะโก้ยังยืนยันว่าจริงๆไม่เคยไปพูดรายการไหนเลยนุ๊กนางไม่เคยพูดรายการไหนเลยนะแล้วมาเปิดศึกรายการนี้ฉันไม่ได้เปิดศึกฉันเล่าเรื่องจริงนุ๊กมึงเล่าขนาดนี้มึงหยิบมีดมาแทงเขาแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจทำไมเขาถึงชอบแกล้งชอบอะไรเข้าวงการมาใหม่ๆรู้สึกไม่อยากเล่นละครแล้วอยากออกวงการเลยนุ๊กช่วงนั้นนางร้องไห้ทุกวันคอหมอนใบนั้นนางเอกจะอยู่แต่ในห้องนอนไม่ได้พบปากใครเข้ากับพระเอกยังนับครั้งได้บรรยากาศเขาเมาเราไปทั่วกองว่าเป็นเกกระเทยเราเหมือนแกะดำในกองถ่ายแทบตอนนั้นยังไม่เปิดตัวปิดหนีบจนเจ็บไปหมดตัวแม่สายเปนุกยังเคยโดนนักร้องหนุ่มทำทีมาจีบแล้วยืมเงิน300,000เบิกเงินไปให้ถึงบ้านได้เงินปุ๊บผู้ชายเปลี่ยนเบอร์หนีเผยคำใบ้เป็นนักร้องที่น่าผ่านความยากลำบากด้วยโดยนุกเล่าว่าคนนี้มาขอยืมเงินฉัน300,000โก้ก็ทักเลยว่าอย่าบอกนะว่าให้มันยืมไปซึ่งนุกตอบกลับไปว่าไม่เพราะมึงสอนกูมาดีกูให้ไป150,000เราก็แบบอ่ะครึ่งหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเครียดมีเรื่องต้องใช้เงินตอนนั้นเราสวยมากเป็นลูกกวางน้อยเลยเราก็ไม่คิดว่าจะโดนหลอกจนเป็นลาน้อยนุกเล่าอีกว่าก็เลยเข้าธนาคารเบิกเงินสดใส่ซองสีน้ำตาลขับรถไปให้เขาถึงที่เลยพอยื่นให้เขาก็กลับเลยสวยๆทางนั้นก็ไม่ติดต่ออะไรกลับมาหาเราเลยกลับมาบ้านก็แอดทุกทีก็โทรหาทุกวันนะหรือยุ่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ติดต่อมาเราก็เลยติดต่อไปปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเบอร์มือถือซึ่งเคสนี้เราตามเอาเงินคืนนะเพราะมันเป็นความแค้นถ้ามันนัดกินข้าวกับเราสักมื้อหนึ่งหลอกต่ออีกนิดหนึ่งเราจะไม่โกรธเลยเราตามด้วยการบอกช่างแต่งหน้าเจอใครก็บอกเจอคนนี้ไหมฝากบอกให้เอาเงินมาคืนด้วยเขาก็ติดต่อกลับมานอกจากนี้นุกยังทิ้งท้ายว่าหลักๆไม่เกี่ยวกับเงินมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแถมบอกคำใบ้เป็นนักร้องที่น่าผ่านความยากลำบากทำเอาแพทสงสัยอยากรู้หนักว่าใครว่า